สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเลกาซี่ทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้นะคะมีโอกาสได้นะคะรับเกียรตินะคะจากบริษัทเลกาซี่นะคะที่ได้เป็นเกสเนาะในการมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะได้มีโอกาสเจอวิกฤตนะคะทั่วทุกพื้นที่เลยนะส่วนตัวพลอยก็อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เจอผลกระทบเช่นกันนะคะแต่เราจะทำยังไงนะคะให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตสวนกระแสโควิดเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะติดตามนะคะจากได้รู้จักพลอยจากผ่านทาง Facebook นะคะหรือว่าได้มีโอกาสเคยได้เรียนรู้ผ่านกับที่บริษัทมานะคะก็วันนี้ได้หัวข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ถนัดนะคะแล้วก็เดือนที่ผ่านมานะคะก็มียอดขายที่เติบโตมากๆนะคะเชื่อว่าอยากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะได้ลองนะคะได้แนวคิดดีๆกลับไปนะคะในการบริหารธุรกิจของเรานะคะตั้งแต่ช่วงแรกนะคะฟังพี่เต้มาก็รู้สึกว่าโหได้แนวคิดที่ดีมากๆในการบริหารเงินด้วยนะคะแล้วก็การทํายังไงให้ธุรกิจเราเติบโตนะคะจากน้องคิมนะคะแล้วก็มาถึงช่วงของพลอยนะคะอยากมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แต่เรานะคะควิดสู้กับโควิดกันแบบสุดๆเลยนะคะจนยอดขายเราทุบสถิติอีกแล้วนะคะก็นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอแนะนำตัวอีกทีนะคะชื่อแม่พลอยราชนิกุลชนะสงครามนะคะนามใน Facebook ก็จะใช้ชื่อว่าแม่พลอยตลอดนะคะก็รหัสคู่ด้วยนะคะคุณต้ายิ่งเชษฐ์ตันติสุริพรนะคะแล้วก่อนอื่นก็ต้องนะคะขอขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจก่อนเลยนะคะพี่ทอมธเนศลีลาพรนะคะแล้วก็โค้ชผู้สอนงานทุกระดับชั้นเป็นที่ปรึกษาที่ดีตลอดเส้นทางการทำธุรกิจนี้เลยนะคะพี่เตี่ยมพี่ชมพู่พี่จ๋าพี่เมฆแล้วก็พี่แมวนะคะโอเคนะคะก็นะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะบอกเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่แบบหลายๆคนโดนผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะโควิดนะคะหรือไวรัสต่างๆนะคะซึ่งพลอยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทำการตลาดนะคะในรูปแบบออนไลน์เนี่ยน่าจะประมาณ13ปีแล้วตั้งเท่าที่ลบอายุตัวเองมานะคะก็ใช้เครื่องมือนะคะต้องเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจของตัวเองมานะคะ13ปีเต็มนะคะเป็นงานที่ถนัดมากๆไม่ว่าเราจะเจอนะคะกี่สถานการณ์ก็แล้วแต่นะคะถ้าธุรกิจของเรานะคะอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะที่เรียกว่าออนไลน์นะคะคุณจะสามารถนะคะมีเขาเรียกว่ารายได้นะคะสร้างแบบไร้ขีดจำกัดเลยนะคะก็มาด้วยหัวข้อนะคะพลิกวิกฤตเป็นนะคะเห็นโอกาสถ้ารู้เทคนิคของพลอยวันนี้รอดทุกคนแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองตั้งใจนะคะกับเทคนิคของพลอยในวันนี้นะคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้พลอยมาทั้งหมดนะคะ6หลักคิดเลยนะคะที่ชิดยอดขายนะคะเราทำยังไงนะคะเราถึงมีในส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะคือพอมานั่งดูวิเคราะห์นะคะของยอดขายกับตัวเองเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ตกใจกับยอดที่เราทำขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเติบโตสวนกระแสจริงๆนะคะแล้วเราก็อยากมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวเลกาซี่นะคะถ้าได้เทคนิคตรงนี้ไปนะคะก็นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราตระหนกนะคะเราตกใจนะคะแน่นอนทุกคนเป็นหมดนะคะแล้วก็ต้องเตรียมรับมือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะส่วนตัวพลอยเนี่ยก็เวลาเราเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบน้ำท่วมไหมคะน้ำท่วมฝนตกแดดออกฟ้าร้องอะไรต่างๆเนี่ยคือเราเจอมาทุกสถานการณ์นะคะแต่เราทำยังไงนะคะให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันโดนผลกระทบน้อยที่สุดนะคะก็ทุกอย่างเริ่มต้นที่ทัศนคติเหมือนกันนะคะอย่างที่พลอยบอกนะคะทัศนคติของเราเนี่ยต้องชัดต้องแบบดีมากๆนะในเป้าหมายในธุรกิจของเรานะคะเหมือนที่พี่เต้สอนเลยนะคะก็คือเราจะต้องชัดเจนกับเป้าหมายของเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องทั้งรายได้นะคะเรื่องตำแหน่งหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อทุกๆสิ่งนะคะทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนที่โค้ชคอยสอนมานะคะแล้วก็นะคะทัศนคติดีเนี่ยนะคะเวลาวิธีการมายังไงเนี่ยมันสามารถผ่านได้ทุกมิติเลยนะคะก็นะคะ6หลักคิดวันนี้ที่อยากเพื่อนๆนะคะได้ลองนำไปปรับใช้นะคะและลองเอาไปบริหารธุรกิจของเรานะคะแล้วก็ไปบริหารองค์กรและบริหารตัวเราได้ด้วยเนี่ยข้อแรกเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะโหเป็นหลักพันคนเลยทีเดียวนะคะก็ตื่นเต้นพอสมควรอันดับแรกนะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาด้วยเรื่องของการเพิ่งเริ่มต้นใช้สินค้าหรือเพิ่งเริ่มต้นใช้แบบค้นหาความประทับใจไม่ว่าจะเป็นรีบอนนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรของเลกาซี่ก็แล้วแต่นะคะอยากให้เราเชื่อมั่นในโปรดักต์ของเรานะคะเพราะว่าพอเป็นคนหนึ่งที่ใช้สินค้าแบบฉบับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ใช้ฉบับที่เราเป็นผลลัพธ์ของสินค้า 100% นะคะและตอนนี้นะคะด้วยตลาดของเราที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยก็คือตลาดลดไขมันตลาดสุขภาพตลาดรูปร่างตลาดหุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าเราอยู่แล้ว
พลอยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีไม่เป็นไรนะคะแต่ทุกอย่างนะทุกคนเนี่ยยังรักสุขภาพอยู่สินค้าเรานะคะยังไงก็ตอบโจทย์ลูกค้ายังมีกลุ่มลูกค้าที่เขายังคงรอเข้าไปดูแลแบบมืออาชีพเท่านั้นนะคะพลอยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราเข้ามาเราเพิ่งเข้ามาหรือเราเป็นผู้นําอยู่แล้วเนี่ยเราพยายามนะคะทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นมืออาชีพมากที่สุดเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆให้ได้นะคะแล้วคุณจะเข้าไปครองใจในการดูแลลูกค้าและดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาคุณได้แน่นอนเพราะสินค้าเราแก้ไขปัญหาของเขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวรัสเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถนำมาบอกเลยนะคะมันไปต่อได้ซึ่งมันสอดคล้องนะสอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนี้แล้วมันยังมีกลุ่มลูกค้าที่เขายังอยู่ในพาร์ทของงานป้องกันนะคะเพราะเชื่อว่าเราอยู่ในพาร์ทงานป้องกันดีกว่ารักษาแน่นอนนะคะส่วนตัวพวกเรานะเราก็ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่นะคะเพราะเชื่อว่าหลายคนกักตุนเนาะกักตุนอาหารเสริมนะคะบางบ้านเนี่ยไปเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะหรือว่านักธุรกิจนะคะผู้นำเราหลายๆคนเนี่ยถ่ายรูปลง Facebook นะคะโอ้โหกักตุนโปรตีนกักตุนน้ำมันลำข้าวนะคะเวลาลูกค้าเห็นเนี่ยเขาก็จะอยากกักตุนนะแทนมาม่านะคะแทนปลากระป๋องแน่นอนนะคะเพราะว่ามันคือการกักตุนสิ่งดีๆสารอาหารดีๆให้กับคนในครอบครัวของเขาได้นะคะเชื่อมั่นในโปรดักต์แล้วถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเป็นผลลัพธ์เนี่ยโหจังหวะดีมากๆเลยนะช่วงนี้คุณกักตัวไม่กักไขมันนะคะก็ใช้ตัวเราให้เป็นผลลัพธ์ให้ได้นะคะ7-14วันนะคะใครอยู่ช่วงฟิตหุ่นฟิตเลยนะคะฟิตฟอร์มโฮมอยู่กับบ้านนะคะแล้วคุณจะสามารถนะคะออกไปหลังโควิดหรือหลังสถานการณ์เนี่ยคุณอาจจะมีหุ่นที่เฟี้ยวรูปร่างที่เฟี้ยวและคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะช่วงนี้ใครที่แบบซุ่มอยู่นะออกไปนะขอให้สถานการณ์รอบนี้คุณฟังได้แน่นอนนะคะแล้วก็นะคะข้อที่2เลยนะคะขอบคุณบริษัทมากๆนะคะเวลาพลอยมาในฐานะนักการตลาดแล้วกันนะคะพลอยมองอย่างนี้เวลาเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือไม่เกิดก็แล้วแต่เลกาซี่นะคะจากทำโปรโมชั่นดีๆมาซัพพอร์ตให้กับนักการตลาดอย่างพวกเราเสมอๆโดยเฉพาะเดือนที่ผ่านมานะเรียกได้ว่าพลอยเป็นนักขายมืออาชีพเลยนะแล้วก็ขนาดเป็นนักขายอ่ะพอยังดูโปรโมชั่นแทบไม่หมดยังจำราคาไม่ได้คือโปรโมชั่นเยอะมากนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในเลกาซี่นะคะล้อตามโปรนะคะแล้วคุณจะโตแน่นอนนะคะล้อตามโปรโมชั่นทุกโปรแล้วไม่คิดแทนลูกค้าอะไรที่ดีอะไรที่มันสามารถแนะนำลูกค้าได้นะคะเราพยายามแนะนำให้ตรงจุดให้ตรงใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตแอบโซลูทนะเพิ่งออกมานะคะพลอยนะคะตอนแรกแบบกลัวกังวลนะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าเซตเนี้ยมันเป็นรองจากรีบอร์นได้เลยนะคะแล้วเราก็ลองเรียนรู้กับโค้ชของเรานะคะที่มาเทรนนิ่งให้กับเราในผ่านโปรแกรมซูมเช่นกันนะคะก็จะเป็นพี่จ๋าเนาะมาให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็ศึกษาเอากระเทียมกันอย่างเชิงลึกมันเลยสามารถทำให้เราเนี่ยแนะนำเซตนี้นะคะออกไปหลายเซตมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายได้นะคะก็ล้อตามโปรเติบโตทุกคนแน่นอนนะคะอยากให้ใช้โปรโมชั่นเดือนนี้เห็นไหมเมษาท้าพาลมร้อนนี่นะคะออกสตาร์ทมานะเที่ยงคืนแป้งบริษัทนะคะประกาศโปรโมชั่นมาแล้วฐานะนักขายนี่คือแบบยิ้มแล้วนะคะขอบคุณบริษัทมากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเอาข้อนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถมีกำไรค้าปลีกด้วยข้อที่3เลยนะคะก็คือนะคะอยากขายดีอยากขายปังนะคะต้องลงมือทำแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะทางออนไลน์ออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องนะคะลุกขึ้นมาแล้วนะคะลุกขึ้นมาสร้างแบรนดิ้งใหม่ๆนะคะในช่วงจังหวะนี้เลยนะคะมันคือโอกาสในการทำให้เราเนี่ยได้นะคะลงมือทำแบบจริงจังสักทีส่วนตัวพลอยนะปกติเนี่ยทำธุรกิจมา5ปีนะคะกลับบ้านดึกตลอดเลยนะคะกลับบ้านหลังเที่ยงคืนหลัง3ทุ่มช่วงนี้นะคะต้องปรับตัวอยู่กับบ้านก็ได้มีโอกาสนะคะทำอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะก็อยากทำออนไลน์ประสบความสำเร็จหรือว่าได้ส่งต่อเนี่ยก็มีโอกาสได้นะคะสอนเพื่อนๆหลายๆคนไปนะคะก็ถ้าอยากมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะลงมือทำเท่านั้นเลยนะคะไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆจากการกระทำเดิมๆแน่นอนนะคะคุณจะต้องลงมือทำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยวิ่งเข้าหาคุณแน่นอนไม่ว่าจะทั้งการใช้สินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะข้อที่4แล้วพลอยมองอย่างนี้นะคะเศรษฐกิจสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆที่บอกเลยว่าเลกาซี่คือขาขึ้นมากๆนะเติบโตสวนกระแสนะคะเป็นช่วงที่เราควรรีบเปิดโอกาสให้กับผู้คนเห็นโอกาสมากขึ้นนะเราจะเห็นใครบางคนบนใน Facebook นะคะเขาแบบเจ๊งไม่เป็นท่าเลยนะคะต้องปิดกิจการรายได้นะคะจากที่เคยมีหลายๆช่องทางบางคนนะปิดทุกกิจการลงนะ
วายจอยเล่าถึงเรื่องราวของเราเนี่ยส่งต่อโอกาสดีๆให้กับเพื่อนได้เลยนะคะตอนนี้พลบอกเลยเป็นจังหวะที่ดีในพาร์ทงานขยายเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มีขาเข้ามากที่สุดเราต้องใช้จังหวะนี้นะคะในการมีสมาธินะคะในการเล่น Facebook แล้วคุณก็ดูเลยนะคะใครที่เขาเกิดวิกฤตในชีวิตหรืออะไรบางอย่างเนี่ยคุณสามารถเข้าไปพูดคุยให้โอกาสกับเขานะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวของ Legacy ให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถเปิดโอกาสให้เขาว่าเข้ามาจอยเป็นพาร์ทเนอร์กับเราให้ได้นะเขาจะรู้สึกโชคดีนะคะที่ได้เจอเราแน่นอนนะคะข้อต่อมาเลยนะคะก็คือข้อที่5แล้วนะคะการตลาดแบบเชิงรุกตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับบ้าน work from home หรือบางคนไม่ work from home ก็ไม่รู้นะคะบางคนอาจจะแบบว่าทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยอยู่กับบ้านนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนจะสิงนะคะอยู่ใน Facebook มากขึ้นแน่นอนนะคะทุกอย่างถูกจ่ออยู่หน้าจอมือถือฉะนั้นเนี่ยนะคะการตลาดแบบเชิงรุกของพลอยคือผ่านช่องทางออนไลน์เชิงรุกของพลอยหมายถึงว่าปกติพลอยเล่น Facebook อยู่แล้วแต่ตอนนี้เรานะคะทำการตลาดแบบรุกมากขึ้นแต่รุกแบบยังไงรุกแบบมีสมาธิแบบมีสตินะคะก็คือการโพสต์ยังไงให้มันดูน่าสนใจถ่ายรูปยังไงให้สวยการสร้าง personal branding ผ่านทาง Facebook ให้มันดูน่าดึงดูดนะคะแล้วมันดูน่าสนใจนะคะเพราะตอนนี้นะคะถ้าเกิดคุณไม่บราแบรนดิ้งให้มันชัดเจนเนี่ยนะคะมันจะไม่สามารถดึงดูดคนเข้ามาได้แน่นอนนะคะช่วงนี้พลอยก็ถือโอกาสนะคะแบบสร้างแบรนดิ้งแบบชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็สร้างตัวตนเพราะว่าจังหวะเนี้ยคนเล่น Facebook มหาศาลมากนะคะคุณต้องลุกขึ้นมาแบรนดิ้งให้ชัดเจนเท่านั้นและไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปสินค้าให้สวยแคปชั่นโดนใจนะคะที่เราเคยเรียนมานะคะหรือในเรื่องของการโพสต์ไลฟ์สไตล์นะคะการพูดถึงเรื่องรายได้หรือว่าโอกาสที่เราได้เข้ามาอยู่หลัง Legacy ที่มันปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พี่วันจ่ายค่าคอมมิชชั่นเร็วขึ้นนะคะหรือซัพพอร์ตต่างๆเวลาคนอ่าน Facebook เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทำไมมึงโชคดีจังนะคะหรือทำไมเราอยู่ในบริษัทหรือว่าบ้านหลังเนี้ยที่ปลอดภัยมากๆคือพลอยพยายามจะนำเสนอเรื่องพวกเนี้ยออกไปหน้า Facebook กับสลับกับยอดขายนะคะหรือว่าอวดออเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะทำให้เรานะคะอยู่ในจุดที่แบบคนมองมาแล้วสึกอยากเข้ามาจอยร่วมกับเรามากขึ้นเดี๋ยวพอจะมีผลประกอบการให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะคะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่วัดผลได้ถ้าเกิดเราทำการตลาดแบบเชิงรุกแบบพลอยนะคะเพราะว่าพลอยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ยิงเพจยิงโฆษณานะคะแต่พอใช้ personal ผ่านทาง Facebook สร้างแบรนดิ้งจนมีคนติดตามแล้วก็จะเริ่มมีแฟนคลับมากขึ้นตอนนี้นะคะก็มีโอกาสส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้มาเยอะมากๆนะคะเพราะต่างประเทศนะคะพอมองเลยว่าเขาเนี่ยวิกฤตไม่แพ้บ้านเรานะคะเขาแบบอยากมาลุยตลาดกาแฟอยากเอารีบอนไปทำตลาดนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแบบจะส่งของส่งสินค้ายังไงเนี่ยคือแบบสนุกมากๆเลยและดึงดูดจากลูกค้ามาต่างประเทศได้ด้วยนะคะอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือในเรื่องของที่พี่เต้บอกเหมือนกันนะคะก็คือช่วงนี้ work from home พลอยมองว่าปกติเนี่ยเราอาจจะต้องจัดสรรเวลานะคะฝึกฝนพัฒนาจัดเวลาบริหารเวลานะคะถือซะว่าเรานะคะพยายามนะคะแหน่นอนดึกตื่นให้เช้าเหมือนเดิมนะคะเหมือนเราทำงานประจำเลยนะคะคุณฝึกบริหารเวลานะคะจัดไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่เราไม่เคยทำเราทำนะคะเช่นการถ้าเกิดคุณจะปังในโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรฝึกเลยคือการไลฟ์สดหรือว่าการนำเสนอใหม่ๆเช่นการอัดคลิปนะคะการตัดต่ออะไรก็แล้วแต่มันคือหนึ่งสิ่งที่สามารถทำให้คนเข้าถึงเราได้มากที่สุดและคืออีกหนึ่งสิ่งที่ผู้นำหรือว่าคนที่ทำธุรกิจอ่ะควรออกมาพรีเซนต์ควรออกมาฝึกฝนในการฝึกพูดเหมือนที่พี่เต้บอกเช่นกันนะคะว่ามันคือการทำให้เราเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งทักษะที่เราควรฝึกเลยนะคะไม่งั้นถ้าเกิดผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นง่อยแล้วพูดไม่เป็นเลยก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยพลอยก็ถือว่าทุกวันเนี่ยที่เราได้ออกมาสร้างแบรนด์หรือว่าเราได้ออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยมันคือหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่คนทำออนไลน์ควรทำนะคะแล้วมันจะสามารถนะคะเหนี่ยวนำใครบางคนเนี่ยเข้ามาอยากให้ทำงานร่วมกับเราอยากมาอยู่ในทีมเรานะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเรามากขึ้นจัดเวลาบริหารเวลานะคะให้ดีนะคะเหมือนเราทำ Legacy Full Time เลยนะคะส่วนคนที่ยังคงทำงานประจำอยู่นะคะคุณก็ต้องค่อยๆจัดสรรเวลาให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ในเรื่องการทำต่างๆกับโค้ชของเรานะคะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการประชุมออนไลน์มากขึ้นนะคะหรือมันอาจจะต้องแบบเนี้ยอย่างเงี้ยประชุม3วันรวดเลยนะผ่านออนไลน์ผ่านซูมช่วงเย็นๆแต่พอก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นการ work from home จริงๆนะปกติเนี่ยเราจะต้องขับรถไปสาทรไปกรุงเทพไปประชุมไปเจอโค้ชของเราเฮ้ยแต่วันนี้เราปรับตัวเราเรียนรู้เราก็รู้สึกว่าเราสนุกนะคะกับการได้ประชุมออนไลน์แบบนี้ซูมไม่เคยใช้เลยนะคะแต่พอได้มาเริ่มใช้เรารู้สึกสนุกนะคะแล้วก็สามารถเทรนนิ่งคนได้ด้วยนะคะเวิร์กมากๆเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะแล้วก็สามารถลิชฟอร์มโฮมได้ด้วยนะคะอยู่บ้านก็สร้างรายได้ได้นะคะเดี๋ยวมาดูผลประกอบการของพลอยกันนะคะว่าเดือนที่ผ่านมาพลอยทุบสถิติตัวเองไม่แพ้เลกาซี่เลยนะคะโอเคนะคะ
ก็ผลประกอบการนะคะวิกเตอร์นะคะเดือนมีนาคมนะคะของปีนี้นะคะเติบโตกว่าปี62เนี่ยถึง35%เลยนะคะนี่เป็นภาพรวมของวิกเตอร์นะคะแล้วก็ผลประกอบการของพลอยเดือนที่ผ่านมานะคะก็นะคะมียอดขายนะคะน่าจะประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนะนะคะมียอดขายนะคะแตะนะคะประมาณ700,000 บาทเลยยอดขายส่วนตัวไม่รวมทีมงานนะคะ700,000 บาทก็คือประมาณ120,000 PV นะคะถือได้ว่าทุกสถิติตัวเองมากๆเลยนะเห็นไหมเรานะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเรามองหาโอกาสเราก็จะเห็นโอกาสนะคะแล้วก็สามารถควิดสู้กับโควิดได้เลยนะคะมีพลังมากๆเลยนะวันนี้นะคะเพราะตื่นเต้นกับยอดขายตัวเองสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีใบสมัครนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้กับผู้คนนะคะถึง5ใบสมัครแต่เจอ3นักธุรกิจนะคะที่สนใจธุรกิจนะคะอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะอยู่แบบเราตื่นเต้นกับคนต่างจังหวัดที่เขาเห็นโอกาสมากขึ้นนะคะแล้วก็นะคะอีกหนึ่งทริปนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่พลอยตื่นเต้นมากๆเลยคือเรามาดูนะคะว่าการที่เราทำตลาดลดไขมันนะคะแล้วเราได้รีบอร์นนะคะมาเป็นพระเอกนะคะในการทำตลาดแล้วสามารถคุยกับลูกค้านะเดือนที่ผ่านมานะพลอยสามารถแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ชุดรีบอร์นเนี่ยออกไปถึงนะคะทั้งหมด31 เซตด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถนะคะเก็บคะแนนทริปของ RA นะทะลุไปถึง 108.75 แต้มเลยทีเดียวนะคะก็ท็อปปิ้งออกไปทั้งหมด รีบอร์น15 เซตท็อปปิ้ง24นะคะท็อปปิ้งนะคะแล้วก็ปาลิฟาน้อยอีก16 เซตนะคะรวมแล้วเนี่ยคือแบบเรียกได้ว่าไปอีกนิดเดียวนะคะจะผ่านรหัสคู่นะคะก็ยังไงขอบคุณนะคะทั้งในเรื่องของนะโปรโมชั่นดีๆที่บริษัทมีสนับสนุนให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สามารถทำให้ทุกช่วงเนี้ย work from home กลายเป็น risk from home ได้นะคะจาก legacy เลยนะคะก็ส่วนในเดือนนี้นะคะออกสตาร์ทแล้ววันนี้วันที่1นะคะก็มาแล้วทั้งหมด3ใบสมัครนะคะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าออกสตาร์ทได้ดีนะคะในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาจากการทำการตลาดออนไลน์แล้วก็ใช้ Facebook นะเป็นเครื่องมือบวกกับสินค้าดีๆโปรโมชั่นดีๆในวันนี้นะคะก็ยังไงแล้วนะช่วงของพลอยอยากมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาว Legacy ทุกๆคนเลยนะคะ